เจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาเมืองพอมอนารัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกามาพบกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมอีกวาระหนึ่งรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาจะได้นำเอาหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบทใดบทหนึ่งมาสนทนากันวันนี้เราจะมาพิจารณาถึงขออภัยวันนี้เป็นวันที่26มิถุนายนพุทธศักราช2567เราจะได้มาพิจารณากันถึงสิ่งที่เรียกว่าสติปัฏฐาน4เจริญพรโยมเคนธนาขอบคุณที่มาเป็นท่านแรกเลยวันนี้จะมีท่านที่2ที่3มาด้วยวันนี้เราจะคุยกันเรื่องสติปัฏฐาน4คำว่าสติแปลตรงๆว่าความระลึกได้ปัฏฐานก็แปลว่าการวางสติคือความระลึกได้เอาไว้ในชีวิตเจริญพรคุณจันทนามากทุ่งแร่คุณนพรัตน์บุญกอบสติปัฏฐานคือการวางใจเอาไว้ในที่ต่างๆโยมธนพรชูสุขโยมกัญจันกราบนมัสการจากนครปฐมโยมกัลยาว่องทิพย์คงคาสติคือความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวรู้อะไรก็ไม่สู้รู้ตัวเมื่อพูดถึงการภาวนาศูนย์กลางอยู่ที่รู้หรืออาจจะอยู่ที่สติสัมปชัญญะจริงๆโยมนาฬิกาทรายผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่วากอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่เจริญพรคือการวางใจการวางใจเอาไว้ในอะไรบ้างการวางใจเอาไว้ในกาย1ในกาย2เวทนา3จิต4ธรรม4ตัวเจริญพรโยมประพันธ์วงพานิชโยมโซเฟียสุภาพรโยมพรพันธ์เบรดเล่เจริญพรเจริญพรขอบคุณขอบคุณที่เข้ามาร่วมชมรายการสร้างสรรค์รายการขอบคุณทุกท่านโยมพยาวเจนพันนัทขอบคุณที่มาร่วมรายการต่อไปเราก็มาพิจารณาทีละหนึ่งหมายความว่าเราจะเข้าไปรู้อย่างไรเข้าไปรู้กายแบบไหนอย่างไรในประเทศไทยก็มีการพิจารณากายอยู่หลายแบบอาจารย์หลายท่านก็ไปพิจารณากายแยกย่อยทุกส่วนตั้งแต่เกิดไปจนกลายเป็นเท่าฐานมาจากดินน้ำไฟลมไปสู่ดินน้ำไฟลมก็นั่งพิจารณาหรือพิจารณาอาการ32ผมขนและฝันหนังจับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอีกแนวหนึ่งก็คือพิจารณาถึงปัจจุบันพระพุทธเจ้าท่านตรัสไปแล้วกายานุปัสสนาพิจารณากาย
ทีนี้สามารถจะพิจารณากายส่วนใดส่วนหนึ่งได้ที่ให้ความรู้สึกและสติเข้าไปจับได้เช่นถ้าจับเฉพาะอานาปานสติและกายานุปัสสนาสติปัฏฐานที่โยงกันกับอานาปานสติก็คือการจับลมหายใจว่าเป็นกายอธิบายกันว่ากายคือกองลมหายใจเข้าก็รู้ได้หายใจออกก็รู้ได้เรียกว่าทุ่มความรู้สึกลงไปทุ่มความรู้ตัวทั่วพร้อมลงไปที่ลมหายใจก็จะกลายเป็นกายานุปัสสนาได้คือไม่ไปพิจารณาเรื่องอื่นไม่พิจารณาถึงกระบวนการเติบโตกระบวนการแก่เจ็บตายทั้งสิ้นเอาเฉพาะกายที่ปรากฏอยู่เฉพาะหน้ากายคือกองลมนี้พิจารณาเฉพาะกายคือกองลมเมื่อพิจารณากายคือกองลมก็เกิดสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวทั่วถึงต่อกายคือกองลมนั้นอันนี้รู้แท้ก็รู้จริงโดยไม่ต้องใช้จินตนาการอดีตปัจจุบันหรืออนาคตแต่มองตรงตรงมองซื่อๆเข้าไปก็จะพบว่านี่คือกายานุปัสสนาคือจับประเด็นคือจับกองลมมาเป็นอารมณ์ภาษากรรมฐานเรียกว่าอารมณ์คือจับกองลมมาเป็นอารมณ์อันนี้จับชัดเจนได้กายก็เรียกว่าทุ่มความรู้สึกทุ่มตัวความรู้ไปอยู่ในนั้นกราบนมัสการท่านอาจารย์พระมหาทวีปกตบุญโยครับเจริญพรคุณกุหลาบพัชรดุลกายานุปัสสนาจึงทุ่มความรู้สึกทั้งหมดไปอยู่กับลมหายใจจับตัวนี้ตัดจับชัดเจนแล้วเราก็จะพบกายานุปัสสนาที่สัมผัสได้วางไว้ตรงนั้นจิตอาจจะแวบไปไหนแต่ระลึกเสมอว่าเราอยู่กับกายพิจารณากายกำลังพิจารณากายกล่าวคือใส่ความรู้อยู่ที่กายกายานุปัสสนาสติปัฏฐานใส่ความรู้อยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนพระพุทธเจ้าทรงใช้สำนวนว่าอยู่กับบ้านไม่ออกไปเที่ยวที่อโคจรก็คือไม่ปล่อยใจไปสู่สิ่งที่เรียกว่าจะเกิดความเศร้าหมองอาจจะกล่าวว่าไม่ส่งใจไปอดีตไม่ส่งใจไปอนาคตแต่อยู่กับลมหายใจที่เป็นปัจจุบันทุกครั้งที่เข้าออกในอนาปานสติ16ขั้นในเชิงวิชาการจะมีความละเอียดละออย่างยิ่งแต่ผู้ปฏิบัติทั้งหลายก็เอาเฉพาะหน้ามองเฉพาะหน้าเสียเลยกล่าวคือมองเฉพาะตรงนี้ที่นี่และก็เดี๋ยวนี้มองอยู่มองอยู่ในเฉพาะหน้านั้นไม่มองเป็นอย่างอื่นมองอยู่ตรงหน้าหากว่าไปที่อื่นเราก็กลับมาใหม่ได้ทุกคนก็ทำได้ที่อยู่บ้าน16ท่านเนี่ยปฏิบัติได้หมดคือไปรู้ลมหายใจทีนี้ก็แบ่งเป็น2ครั้งก็คือ
รู้ลมหายใจขณะที่เรานั่งจริงจังเพื่อดูเจริญพรโยมจิรารัตน์เกียรติสันติกุลแล้วก็รู้ลมหายใจทุกแห่งทุกแห่งที่มีลมหายใจก็ใส่ตัวรู้ก็เป็นอันว่ามันเป็นเรื่องสากลที่ไม่มีเพศไม่มีวัยไม่จำกัดเพศไม่จำกัดวัยมีความเท่าเทียมกันในการเข้าถึงความรู้นี่ก็เป็นสิ่งที่เรียกว่ารู้ตัวทั่วพร้อมทุ่มลงไปทุ่มลงไปใส่ลงไปในลมหายใจเรียกกันว่ากายานุปัสสนาหลวงพ่อพุทธทาสอธิบายว่ากายคือกองลมเราก็จับกายนี้กายคือกองลมมาพิจารณาเฉพาะหน้าพิจารณาก็ไม่ต้องไปจินตนาการใดๆเพียงแต่ว่าเฝ้าดูติดตามเฝ้าดูแล้วก็จับก็คือนิมิตติดตามเฝ้าดูไม่ห่างซึ่งลมหายใจนั้นสัมผัสตัวรู้อย่างทั้งสายหลวงพ่อเทียนท่านก็ใช้ความว่ารู้ซื่อๆเช่นท่านอาจารย์โกวิทย์เขมานันทะที่เคยอยู่กับหลวงพ่อพุทธทาสหลายปีแล้วก็ร่วมงานกับหลวงพ่อเทียนท่านก็ใช้คำว่ารู้ซื่อๆตามแบบภาษาอีสานรู้ซื่อๆรู้สดๆอาจารย์หลวงพ่อเทียนบอกว่ารู้ซื่อๆ อาจารย์โควิดบอกว่ารู้สดๆเหมือนข้าวใหม่ๆปัจจุบันขณะนี้เปรียบเหมือนข้าวใหม่ที่คดมาร้อนๆ นี่อาตมาก็พูดถึงกิเลสตัวเองที่เห็นได้คือไม่ค่อยจะได้กินข้าวร้อนไม่ได้เคยกินไม่ได้เคยฉันข้าวร้อนพระส่วนใหญ่พระก็ฉันข้าวเย็นคือเย็นมาแล้วใส่ถุงใส่ปิ่นโตกว่าจะถึงวัดก็คือเป็นข้าวเย็นนี่อยู่มาวันหนึ่งนานมาแล้วญาติโยมไม่ได้เอาข้าวกันมาพร้อมใจมีแต่กับข้าวโยมก็ได้เสียบข้าวมาร้อนๆแล้วก็ให้พรใส่กระตักใส่ฝาบาทเพราะใส่บาทจะเยอะไปก็รู้สึกว่าฉันข้าวเปล่าๆเนี่ยยังอร่อยอร่อยมากมีอะไรราดนิดหน่อยน้ำแกงนิดเดียวหน่อยเนี่ยแต่มันเป็นข้าวสด มันอร่อย บางทีเด็กกินข้าวเปล่าก็มีมันมีรสชาติที่ดีถ้าได้กินตอนร้อนๆการพิจารณากายคือกองลมนี่ก็เช่นกันก็คือเอาสดๆพิจารณาตอนสดๆมันจะดีก็คือรู้เฉพาะตรงนั้นไม่ไปรู้ของอื่นภาษาอังกฤษหลายท่านพระฝรั่งก็จะ concentration ไปเลยแล้วก็ทะลึกซึ้งหน่อยก็เป็น contemplation ก็สัมผัสเกาะติดหลวงพ่อพุทธทาสก็ใช้คำว่าตามดูตามรู้ตามเห็นคือสัมผัสจริงๆสดๆนี่คือความหมายคำว่ากายานุปัสสนาที่ปฏิบัติได้ทุกคนปฏิบัติได้ทุกคนจะว่าลึกซึ้งก็ลึกซึ้งอาจจะว่าสัมผัสได้ก็ได้ปฏิบัติได้เลยที่ไหนก็ได้ที่มันมีลมหายใจอยู่ก็รู้ได้หมดใส่ตัวรู้ทันทีคราวหนึ่งหลวงพ่อชารู้สึกว่าจะไปที่ใดที่หนึ่งไม่แคนาดาก็อเมริกานี่แหละฝรั่งก็ชอบจะออกตัวโยมสิริวัลเฮอร์มานโย
โยมลมเย็นสายลมเย็นหัวใจแห่งรักโยมประสิทธิชัยครุฑกาศสิ่งหนึ่งทั้งไทยและเทศที่พบก็คือเมื่อไรที่ชวนภาวนาร้อยละ90ก็บอกว่าไม่ว่างลองชวนดูเถอะจะไม่ว่างภาวนาถึงร้อยละ90กว่าๆชวนให้ทานชวนตักบาตรเต็มที่แต่ถ้าชวนภาวนาจะไม่ค่อยว่างเหมือนกันคือ BC ฝรั่งคนนี้ก็ยกปัญหา BC มาถามท่านอาจารย์จาว่าผม BC จะปฏิบัติธรรมอย่างไรมีแต่งงานมีแต่งงานความฉลาดของท่านอาจารย์จาก็เลยถามว่าคุณทำงานจนไม่มีเวลาหายใจเลยหรือ ในความยุ่งนั้นคุณยังหายใจไหมฝรั่งก็งงก็หายใจสิครับหลวงพ่อนั่นล่ะแค่คุณรู้ว่าคุณกำลังหายใจก็เป็นภาวนาแล้วแค่รู้ตอนนี้ฉันหายใจอยู่นะก็เป็นภาวนาหรือคิดว่าอย่างท่านติ๊บนัทธันก็พูดกว้างว่าขณะนี้ฉันยังเป็นอยู่I am alive ท่านว่างั้น I am alive รู้แค่นี้ก็เท่ากับว่าได้เจริญกายานุปัสสนาล่ะ I am alive ฉันมีชีวิตอยู่นี่ก็คือไปจับตัวกายไปจับก้อนลมหายใจตมาเคยเขียนกลอนไว้ลมหายใจให้กำเนิดเกิดชีวิตนะลมหายใจคือมิตรสถิตมั่นลมหายใจคือแหล่งธรรมที่สำคัญลมหายใจอยู่กับฉันตลอดไปลองดูบรรทัดแรกลมหายใจให้กำเนิดเกิดชีวิตในนาทีแรกที่แม่คลอดลูกให้ลืมตามองโลกก็จะถามว่ารอดหรือไม่เจริญพรโยมนัตยาสกุลเพชรจะมีคนถามกันว่ารอดไหมก็คือดูที่หายใจก่อนถ้าว่ารอดก็สบายใจรอดแล้วแม่ก็สบายใจพ่อก็สบายใจในลมหายใจให้กำเนิดเกิดชีวิตลมหายใจคือมิตรสถิตมั่นอาจจะมีวันที่เศร้าโศกที่สุดสูญเสียที่สุดทั้งของรักทั้งคนรักทั้งทรัพย์สินที่รักไปแต่ก็ยังมีความภูมิใจว่ายังมีลมหายใจอยู่และหลายท่านที่มีประสบการณ์ความสูญเสียการขาดทุนในทางธุรกิจแต่สุดท้ายก็ยังมีลมหายใจอยู่วันนี้26มิถุนายนพุทธศักราช2567มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาที่กรุงเทพมหานครจากหลายพันคนมาเลือกเหลือ200คนก็จะต้องมีผู้แพ้10เท่าต่อผู้ได้ตรงนี้ก็ต้องพึ่งพระธรรมแม้จะพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งแต่ก็ยังมีลมหายใจยังมีอีกหลายอย่างที่รออยู่ที่บ้านยังมีลมหายใจยังมีสามียังมีภรรยายังมีพ่อยังมีแม่ยังมีเพื่อนไม่ได้หมดสิ้นแค่ว่า แพ้เลือกตั้งแล้วก็ไม่ต้องมีชีวิตอยู่ อย่างน้อยก็ยังมีลมหายใจที่จะบำเพ็ญประโยชน์ได้ต่อไปก็ขอชื่นชมละว่าทุกคนที่มาลงเลือกแล้วก็ให้เลือกนั้นมีจิตสำนึกระบบประชาธิปไตยที่ดีแต่ว่าก็ขอให้มีธรรมะแพ้ก็ไม่เป็นไรสูญเสียตำแหน่งแต่ไม่เสียลมหายใจไม่หยุดหายใจ
อันนี้สำคัญลมหายใจให้กำเนิดเกิดชีวิตลมหายใจคือมิตรสถิตมั่นลมหายใจคือแหล่งธรรมที่สำคัญลมหายใจนี้เองที่จะนำไปสู่การรู้แจ้งเห็นจริงต่อพระธรรมทุกลมหายใจคือพระธรรมธรรมชาติอยู่ที่นี่กฎธรรมชาติอยู่ที่นี่หน้าที่ก็คือเราต้องหายใจอยู่ที่นี่ความสงบร่มเย็นในชีวิตจากการหายใจอย่างถูกต้องก็อยู่ที่นี่นี่ก็คือกายานุปัสสนาสติปัฏฐานลมหายใจจะอยู่ถึงวันสุดท้ายเจริญพรโยมรมระวินจารุกุลศิลป์คุณประสิทธิชัยครุฑกาศก็เป็นว่าพิจารณาธรรมด้วยลมหายใจก็ได้ถ้าปรากฏชัดพระพุทธองค์ได้ทรงเรียกว่าเป็นยอดของผู้มีปัญญาตรัสเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานนอกจากจะสามารถจับกายได้ทั่วไปมีครูบาอาจารย์หลายท่านบอกว่าใช้ลมหายใจก็ได้ในตัวของเราส่วนใดส่วนหนึ่งที่รู้สึกก็เรียกกันว่ากายคตาสติหรือกายานุปัสสนาไปได้ต่อไปถ้ามันเป็นความรู้สึกก็เป็นเวทนาความรู้สึกเรียกว่าเวทนานุปัสสนาถ้ามันเป็นความรู้สึกในตัวกรรมฐานแท้ก็คือมันมีสองตัวที่ให้ดูอภิชฌาและโทมนัสโยมทองสมุทรวรสารท่านอาจารย์ทองสมุทรวรสารเจริญพรมันก็มีสองอย่างคืออภิชฌาพึงใจโทมนัสแปลว่าไม่พึงใจเจริญพรโยมพรจันทร์สีฟ้าสวัสดีครับอาจารย์ทองสมุทรคือพระพุทธองค์ให้ทรงพิจารณาพอใจกับไม่พอใจตรงนี้ทรงตรัสไว้ดีว่าให้มีสติและสัมปชัญญะเพิกถอนพอใจและไม่พอใจนี่ก็เป็นตัวเวทนาเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานก็คือตัวพอใจกับไม่พอใจเนี่ยมันเป็นฐานที่ทำให้ใจเจ็บได้พอๆกันคือถ้าไปชอบในสิ่งที่ชอบมากเมื่อสิ่งนั้นพลันสลายก็เจ็บปวดเพราะว่าเราทุ่มพอใจมากถ้าอีกฝั่งหนึ่งไม่พอใจเอาเลยการไม่พอใจเป็นทุกข์ทันทีบางทีพอใจมันค่อยๆปรากฏตอนเราสูญเสียก็คือลาภยศสรรเสริญสุขที่เสียไปถ้าไปทุ่มมากตรงนี้จะเป็นทุกข์เมื่อเสียเมื่อจากเมื่อพรากที่ความไม่พอใจทุกทันทีแต่ว่าความพอใจนี่ก็เป็นมายาคือมันจะไปทุกตอนเรียกว่าพรากจากของรักของชอบใจตรงนี้ก็มาโยงกันที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าปิเยหิวิปโยโคทุกโขพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักก็เป็นทุกข์อปิเยหิสัมปโยโคทุกโขประจวบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์ที่ความทุกข์สองอย่างเนี่ยมันจะมาพร้อมๆกันมาคนละมาคนละแนวที่ก็คือถ้าของรักจะรู้ตอนพลัดพรากหรือตอนจาก ว่ารักหรือไม่รักจะรู้กันตอนนี้ทีนี้ส่วนถ้าเป็นความไม่รักไม่ชอบรู้เลยว่ามันเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นความทุกข์ก็เช่นเดียวกันไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะต้องมาคิดหรือจินตนาการทุกข์ก็ทุกข์ไม่ทุกข์ก็ไม่ทุกข์ไม่ต้องแกล้งเวลาทุกข์
ก็คิดว่าอ๋อนี่คือทุกข์อิตังทุกขังอริยสัจจังอันนี้คือทุกข์เราก็รู้พงพัฒน์เทพินเจริญพรนวรัตชัยสิทธิ์เจริญพรงั้นเวทนาตัวนี้ก็เอาชอบและชังนี่แหละหลวงพ่อพุทธทาสท่านสอนไว้สั้นๆชอบชังพระพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่ามีสติมีสัมปชัญญะถอนความชอบชังออกจากโลกเสียได้โลกมันก็มีโลกภายนอกเรียกว่าโลกแผ่นดินได้คนก็ได้โลกกาบแล้วว่าคนได้เช่นโลกสภาอินเดียสภาผู้แทนราษฎรก็เรียกว่าโลกสภาก็คือสภาคนก็ถอนความพอใจและความไม่พอใจออกเสียก็คือมันว่างมันไม่มีก็ไม่ทำให้เกิดการกัดกร่อนและเป็นทุกข์ทีนี้อย่างน้อยในขณะที่ปฏิบัติได้ทันมันก็มีสติและสัมปชัญญะในมาทดแทนสติและสัมปชัญญะจะเป็นตัวทดแทนสติสัมปชัญญะจะเป็นตัวทดแทนต่อสิ่งที่เรียกกันว่าอภิชฌาและโทมนัสนี่คือเวทนานุปัสสนาก็พิจารณาเข้าไปชอบไม่ชอบชอบไม่ชอบชอบไม่ชอบก็เอาตรงนั้นสดสดตรงตรงใหม่ใหม่อร่อยอร่อยความอร่อยเกิดขึ้นกับศึกษาตรงนั้นเวทนานุปัสสนาจึงมีเรื่องให้ศึกษาทุกขั้นตอนศึกษาตอนไหนตอนรู้สึกว่าชอบก็ศึกษาชังก็ศึกษาชอบก็เกิดแล้วดับไป ชังก็เกิดแล้วดับไปผ่านมาและผ่านไปชอบก็ผ่านมาผ่านไปชังก็ผ่านมาผ่านไปปฏิบัติให้เท่าเทียมด้วยความเห็นแจ้งทั้งชอบและชังว่าผ่านมาผ่านไปทุกคนดูได้ชอบมี ผ่านมาผ่านไปชังมีผ่านมาผ่านไปเมื่อเข้าใจว่าความชอบชังจะเป็นฐานในความทุกข์ก็พยายามถอนออกไปอย่าให้มันขึ้นต้นเป็นชอบหรือเป็นชังจะทุกข์ต่อไปจิตานุปัสสนาสติปัฏฐานซึ่งหมายความว่าเป็นความคิดที่จะปรุงแต่งมีคำว่าปรุงแต่งหรือสังขารกายสังขารจิตตสังขารวจีสังขารแล้วก็ปรุงวาจาก็มาจากชอบชังชอบชังเมื่อไหร่ก็จะปรุงออกมาเป็นวาจาแสดงออกยอมรับไม่ยอมรับทั้งนี้ก็คือจิตก็ทำหน้าที่ไปปรุงคือปรุงนี้ก็มีทั้งสามแบบปรุงชนิดที่ว่าเกลียดจนนอนไม่หลับตรงนี้ก็เรียกว่าปรุงมาจากใจมันปรุงไว้แล้วจากฐานความเกลียดคือหรือว่าฐานความเศร้าโทมนัสอีกตัวหนึ่งก็ปรุงบนพื้นฐานความชอบถ้าชอบสิ่งใดก็ปรุงไปยาวๆอีกส่วนหนึ่งก็ปรุงแบบไม่ชอบไม่ชังปรุงแบบไม่มีชอบหรือไม่มีชังแต่ปรุงด้วยสติปัญญา คิดใดๆด้วยสติปัญญาไม่คิดแบบโน้มไปด้วยความชอบชังไม่คิดด้วยอิทธิพลแห่งความชอบชังภาษาโลกเรียกว่าอย่าใช้อารมณ์เพราะว่าดูความชอบชังเป็นตัวอารมณ์
ถ้าพูดได้ตรงสภาวะก็เป็นตัวเวทนาไม่ทำบนพื้นฐานเวทนาแต่ทำบนพื้นฐานแห่งสติและปัญญาถ้าทำบนพื้นฐานสติปัญญาไม่ทำบนพื้นฐานแห่งความชอบชังจิตก็จะไม่เจ็บเพราะถูกกัดกร่อนไปได้ชอบชังชอบชังนี่มันเจ็บปวดมากบางคนเกลียดคนอื่นง่ายนะเกลียดครั้งหนึ่งก็เจ็บครั้งหนึ่งมันเป็นสิ่งที่จริงที่สุดพอไปเกลียดติดเนี่ยก็เจ็บติดเกลียดมากก็เจ็บมากแต่ความชอบชังทีนี้พอเกลียดมันก็ปรุงต่อก็เจ็บไปใหญ่เลยรักมันก็ปรุงต่อก็เจ็บไปใหญ่คือเจ็บทั้งรักทั้งชังทั้งหวานและขมขื่นรักชังหวานขมถ้าไปปรุงมากก็เจ็บมากพระพุทธเจ้าตรัสว่าสังขาราปรมาทุกขาไปปรุงเยอะจับอะไรปรุงก็เจ็บเพราะสิ่งนั้นเพราะว่ามันมีชอบชังอยู่แล้วก็สุดท้ายก็เจ็บเจ็บหนักก็ปรุงหนักเจ็บหนักสังขาราปรมาทุกขานะยิ่งปรุงยิ่งเจ็บเจ็บหนักเลยงั้นถ้าปรุงเบาๆหรือไม่ได้ปรุงอย่างพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายก็หมดภารกิจเพราะว่าถึงความไม่ปรุงวิสังขารคตังจิตตังตัณหานังขยามัจจกาจิตถึงแล้วซึ่งการไม่ปรุงแต่งก็คือถึงนิพพานเลยทีเดียวคือดับสงบแล้วก็เย็นทีนี้ไม่ปรุงไม่ปรุงก็ดูเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับคิดเท่าไหร่ก็ดับไปเท่านั้นไม่ต่ออาจจะคิดแบบปุถุชนว่าคิดเท่าที่จำเป็นอย่าคิดมากคิดเท่าที่จำเป็นอย่าคิดมากก็ว่างั้นอันนี้ลองปฏิบัติได้สิริพรนราจินรุณเจริญพรคิดพอดีจนไม่เกิดความทุกข์คิดพอดีไม่มีทุกข์ทำพอดีไม่มีทุกข์พูดพอดีไม่มีทุกข์คิดพอดีไม่มีทุกข์เจริญพรโยมชุติมาสุวรรณเลิศต่อไปก็คือตัวธรรมก็มาเลยตัวธรรมก็คือปรากฏการณ์ที่เข้ามาจะเป็นความจริงการเข้าถึงความจริงเช่นอริยสัจทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคก็ปรากฏเมื่อไหร่รู้สึกว่าปรากฏเป็นทุกข์นั่นธรรมะปรากฏทุกข์ดับธรรมะปรากฏเกิดสมุทัยเกิดตัณหาอยากได้อยากมีอยากเป็นไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นก็กลายเป็นธรรมานุปัสสนามันเป็นสภาวะธรรมที่ปรากฏตัวแล้วก็จากไปเลยคือดูตัวสภาวะให้ตรงไม่ต้องไปเติมเพิ่มหรือปรุงการปรุงนั้นถ้าว่าปรุงดีหรือปรุงชั่วหนักพอๆกันหากจะพักก็ไม่ต้องปรุงทำดีหรือทำชั่วเหนื่อยพอๆกันหากยุติการกระทำก็ไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยทั้งกายไม่เหนื่อยทั้งใจอาจจะเป็นนิวรณ์รักเกลียดชอบชังซึมเศร้าเซ็งก็เกิดขึ้นได้แต่ในสติปัฏฐานก็ถอนความพอใจถอนความไม่พอใจอยู่กับสิ่งที่เป็นจริงที่ผ่านมาและผ่านไปสติปัฏฐาน4ที่เป็นตัววิปัสสนาก็คือการพิจารณาทั้งกายเวทนาจิตและธรรมต
ตามที่ปรากฏตามความจริงว่าผ่านมาแล้วผ่านไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอนิจจังทุกขังอนัตตาเข้าถึงความจริงตรงนี้เป็นความการเข้าถึงความจริงโดยไม่จินตนาการให้จินตนาการน้อยที่สุดเพราะมันจะเข้าข่ายไปปรุงแต่งก็ไปสัมผัสกับความจริงที่ปรากฏนั้นความจริงที่มันปรากฏอยู่เฉพาะหน้ากายเวทนาจิตหรือธรรมเอาที่ปรากฏที่เกิดได้แล้วก็ดับได้ก็เป็นอันว่าวันนี้เราได้ศึกษาสติปัฏฐานที่จริงแล้วก็เป็นเวลาที่จะเชิญชวนมาเจริญอานาปานสติโดยวางใจรู้สึกพร้อมอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัจจาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเทินอภิวาทนาสีลิสะนิจจังวุทธาปจายิโนจัตตารุธรรมาวัตันติอายุวันโนสุขังพระลังขอบคุณโยมกัลยาว่องทิพย์ของข้าเป็นผู้นำภาวนาขอบคุณโยมพยาวเจนพนัสร่วมภาวนาขอบคุณโยมน้อยพรหมประเสริฐร่วมภาวนากลับมาหาตนโยมอรพินขวัญเสาเจริญพรกราบคารวะท่านอาจารย์พระมาทวีปกตปุญโญอนุโมทนาครับโยมแม่สมภาพได้ร่วมภาวนาทุกกิจกรรมเป็นมหากุศลต่อชีวิตอย่างยิ่งขอบคุณที่ร่วมกันภาวนาทั่วทิศยอมจวบครอบทองด้วยเห็นว่าพอสมควรเกเวลานะวันนี้ก็คงจะต้องอำลาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปเพียงแค่นี้พบกันใหม่ขอทุกคนอยู่เย็นเป็นสุขภายใต้ร่มพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสืบไปเถิด